ถ้ามันจะตายก็ให้มันเป็นประทีปบูชาพระศาสดาแม้ว่าพระศาสดาจะมีพระชนมายุอยู่หรือพระศาสดาจะปรินิพพานไปก็ตามเราจะตั้งอกตั้งใจบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามอยู่อย่างนี้เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วตราบใดอาสวะของเรายังไม่สิ้นไปเราจะปฏิบัติบูชาจนถึงที่สุดแห่งชีวิตนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ถูกฟ้องถูกโจทย์จากภิกขุทั้งหลายว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนเนรคุณเป็นคนไม่สนใจแม้พระศาสดาจะจากไปก็ไม่เห็นโผล่หน้ามาเยี่ยมมาเยือนเลยอยู่ในป่านั่งยืนเดินนอนทำความเพียรอยู่อย่างนั้นนี่อะไรแสดงว่าไม่มีความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าก็เลยว่าไปเรียกมาดูจะถามดูก็เรียกมาท่ามกลางหมู่สงฆ์แล้วก็ถามเธอเป็นอย่างนั้นจริงหรือท่านผู้นี้ชื่อว่าอัตตทัตอัตตทัตอัตตทัตก็แปลว่าผู้ถือเอาประโยชน์ตนนั่นแหละอัตตถังวาประโยชน์แห่งตนอัตตทัตผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนเมื่อตนไม่สามารถเอาประโยชน์ให้แก่ตนได้ตนจะไปทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายตายจากไปสอนให้ทำประโยชน์อัตตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะปรัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ของผู้อื่นก็ดีประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายประโยชน์ของโลกของสังคมก็ดีอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั้นเทียวที่เธอจักยังประโยชน์แห่งตนประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเรียกมาถามท่านก็บอกว่าตามความเป็นจริงกระผมคิดว่าจะปฏิบัติบูชาถ้าพอจะบรรลุธรรมในขณะที่พระศาสดายังอยู่ก็จะให้มันบรรลุไปถ้าหากไม่บรรลุเมื่อพระศาสดาจากไปก็จะปฏิบัติบูชาจนถึงวันตายกระผมคิดอย่างนี้แต่ก่อนมัวโอ้เออยู่พระศาสดายังอยู่ทั้งคนตนเองก็ไม่ขวนขวายไม่ก้าวหน้าบัดนี้ตั้งใจแล้วเพื่อจะบูชาพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราท่านยกมือใส่หัวสาธุดีแล้วท่านว่าอย่างนี้หมดไปแล้วดีแล้วท่านว่าอย่างนี้อนุโมทามิยินดีด้วยหลังจากนั้นท่านก็สรุปลงบอกว่าติดท่านเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังแม้เราตถาคตจะปรินิพพานไปหรือจะมีพระชนมายุอยู่ก็ตามถ้าผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติตามสม่ำเสมอสเมจิตตังตั้งจิตสม่ำเสมอในการปฏิบัติสมังพลังก็จะได้ผลเสมอกันตายแล้วก็ตามยังดูก็ตามนี่ภิกษุทั้งหลายเธอจงดูบุคคลผู้บูชาเราตถาคตสูงสุดคืออัตตทัตถภิกขุนี้ถ้าเธอทั้งหลายจักพึงบูชาเราจงบูชาเราด้วยการปฏิบัติเหมือนท่านผู้นี้พวกเราจะบูชาหลวงปู่เราแบบไหนในจำนวน4จำพวกอาตมาอยากจะเสนออยากจะชักชวนอยากจะวิงวอนทั้งเหล่าเพื่อนสหธรรมิกครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าก็สามเณรตลอดทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามาบูชาท่านด้วยการปฏิบัติตามท่านสอนไว้มากมายก่ายกองลูกศิษย์ลูกหาที่เด่นๆดังๆมารุ่นหลังก็ช่วยกันเขียนคำสั่งสอนของท่านเอาไว้พวกเราตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกยังบ้านเมืองก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าว่าควรทำความเพียรทำความเพียรเมื่อยังหนุ่มทำความเพียรเมื่อบ้านเมืองมีความสมัครสมานสามัคคีกันไม่รบราฆ่าฟันกันยามใดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ขาดได้ไถได้หว่านพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านทำบุญสุนทรทานสนับสนุนภิกษุทั้งหลายจงรีบกระทำความเพียรจะมีสมัยอื่นอีกบ้านเมืองจะอดอยาก
บ้านเมืองจะขาดแคลนฝนแล้งบ้านเมืองอดอยากชาวบ้านขาดแคลนเขาจะไม่สนับสนุนทำบุญการกระทำความเพียรการมนสิการพระธรรมอันประเสริฐอันละเอียดของพระศาสดาไม่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเลยยามใดสงสมัครสมานสามัคคีกันในสังฆมณฑลมองกันด้วยสายตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดความไมตรีรักใคร่ดูดื่มเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมเวลานั้นเป็นเวลาสมควรที่จะทำความเพียรอย่างยิ่งถ้าสงแตกร้าวสามัคคีกันการกระทำความเพียรก็ไม่เป็นพ้นจะเดือดร้อนจ้องจะติเตียนเพ่งโทษซึ่งกันและกันพวกเรานี่บุญหลายอะไรอะไรมันสมบูรณ์อาตมาไปต่างประเทศไปมากทั้งยุโรปทั้งแอฟริกาทั้งตะวันตกตะวันออกประเทศที่ถือพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ตามไปมาแล้วเห็นว่าพวกเรานี่บุญหลายที่บ้านเมืองเราสงบร่มเย็นนักบวชประเทศใดที่เป็นชาวพุทธไม่มีนักบวชที่ไหนจะโชคดีเหมือนพวกเราอยู่ที่เมืองไทยพระแขกมหาอาตมาบวชมาเกือบ30พรรษารวมปีนี้ก็30พรรษาแล้วท่านวิมาลาเทระจากอินเดียท่านอยู่วัดพุทธคยานอนอยู่โคนต้นโพนั่นแหละมาหาอาตมาเช้าที่วัดตื่นกันตีสองยังอาตมานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อคืนตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งกว่านอนสี่ทุ่มกว่าอาตมามีเวลานอนอยู่กี่ชั่วโมงท่านลองคิดดูกลางวันไม่ต้องพูดถึงดอกไม่มีเวลาเลยจริงๆนี่ก็ตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าพอตีหนึ่งพอตีสองระฆังลั่นพระเนรก็ลุกมานั่งสมาธิอาตมาก็ไปนั่งคอยคือถ้าห่างๆหน่อยเราต้องรีบไปนั่งคอยปลุกครั้งแรกก็ปลุกยุคปัจจุบันนี้ยุควิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเทคโนโลยีใหม่ๆหลั่งไหลเข้ามากำลังผลักดันจิตใจคนให้เหินห่างจากศาสนาถ้าจะให้คนเข้ามาสู่ศาสนาได้จงช่วยกันทำให้คนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเลิกนั่งปกวัตถุมงคลทั้งหลายได้แล้วมานั่งปกนรมงคลปกคนเนี่ยให้มันเป็นมงคลมงคลแปลว่าอุดมเจริญดีงามมังคลังอุตมังเศรษฐังนั่งปกอาตมาในนั่งปกลูกศิษย์ตั้งแต่ตีสองนั่นแหละนั่งหันหน้าไปลูกศิษย์ก็นั่งหันหน้ามาใครจะหนีไปก็กลัวก็ต้องทนสะปะงกสะปะงาดอยู่ตรงนั้นจะหนีไปก็กลัวท่านอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้นั่งปกนู่นเลยจนถึงตีห้ามันนานสว่างหน้าหนาวจากตีห้าไปปุ๊กทีนี้ปุ๊กเสกเทศให้ฟังทำยังไงจะหายความง่วงต่อสู้ความง่วงอย่างไรต่อสู้นิวรณ์ทั้งหลายอย่างไรเพ่งอย่างไรทำความรู้สึกต่อกายอย่างไรต่อจิตอย่างไรรู้เท่าทันอารมณ์อย่างไรสลัดมันอย่างไรปล่อยวางมันยังซ่อนปลุกแล้วก็มาปลุกไม่ใช่ปลุกเสกอิฐหินปูนทรายวัตถุมงคลแต่จะปลุกนละมงคลภิกขุมงคลสามเณรมงคลปลุกพระปลุกเนนปลุกผู้ปลุกคนให้มีมงคลมีคุณงามความดีอาตมาพาทำอย่างนี้เช้าตีระฆังขึ้นไปนั่งพระแขกก็ไปด้วยเขาไปนั่งสมาธิกับเราพอถึงเวลาสวดมนต์สว่างฟ้าสางท้องฟ้าสีเงินสีทองละเรื่อขึ้นมาเวลานั้นสดชื่นแจ่มใสเหมือนหยดน้ำค้างด้วยจิตใจอันเต็มเปี่ยมอัดแน่นด้วยสมาธิปีติปราโมทย์ในคุณงามความดีที่กระทำในช่วงนี้จิตใจมันแจ่มใสสวดมนต์แผ่เมตตาบุญกุศลเบื่องยายไปปันทัวกันเด้อสัตว์ติงเข่าขนาเหนือได้อยู่เย็นแผ่ไปถึงผู้ถึงคนถึงสัตว์จิตใจแล้วก็ส่งไปพูดไปจนน้ำตาจะไหลถึงคุณงามความดีแผ่ไปไม่มีใครเป็นเวรเป็นกรรมกับเราใครจะฆ่าใครจะโกรธจะเกลียดเราจะรักบุคคลเหล่านั้นถ้าใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่น้ำตาแห่งความปีติมันจะไหลออกมาในช่วงนี้พระแขกท่านก็ร้องไห้สืบขี้มูกหลังจากนั้นท่านทนไม่ไหวมันสะอื้นจัดท่านก็กราบพระขึ้นกุฏิไปนั่งดื่มน้ำชาแทนเพราะแขกขาดน้ำชาไม่ได้
พออาตมากลับคืนไปเห็นท่านนั่งร้องไห้ก็ถามว่า What happened เกิดอะไรขึ้นท่านพูดภาษาไทยไม่เป็นพูดกันสองภาษาคือภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษอาตมาบอกว่าลุกจูไรต์ทูบีคลายดูคุณกำลังร้องไห้นะพระแขกก็รีบปฏิเสธบอกมือน้อยน้อยกายยังบันไม้แคร์รันเอาเว่ยรัมอินมันอินไม้อินวันไม้ throw set my feeling ก็บอกว่าไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตามันไหลออกมามันเป็นก้อนจุกคอในความรู้สึกอยู่ประเทศอินเดียบวชมาจะ 30 พรรษาไม่เคยเห็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นพระหนุ่มเนน้อยอยู่ในป่าตื่นแต่ดึกๆมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไพเราะห์ท่านเก่งภาษาบาลีพ่อไปบิณฑบาตอาตมานำหน้าท่านตามหลังอาตมาบวชตามหลังท่านแต่ท่านไม่รู้ทางต้องให้ท่านตามหลังวันแรกวันนั้นฝนตกหยิมหยิมญาติโยมผู้เฒ่ามาใส่บาตรโยมคนนั้นถือศาสนาคริสต์โยมบ้านอาตมามีศาสนาคริสต์ 3-4 ครอบครัวเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วมาจังหันทุกวันใส่บาตรทุกวันโยมนั้นมาใส่บาตรหลานน้อยๆยังไม่ลงเรียนมากราบพระแต่ละองค์ผ่านไปก้มกราบขี้ต้มดินแฉะก้มกราบผ่านไปแต่ละองค์ก็สาธุกราบเด็กตัวเล็กๆพระแขกแกก็ร้องไห้ตามหลังไม่เคยเห็นในประเทศอินเดียไม่มีอย่างนี้คิดถึงพระพุทธเจ้าสมัยนู้นคงจะเหมือนเมืองไทยเดี๋ยวนี้อันนี้เล่าให้ฟังว่าเมืองไทยเราเนี่ยโชคดีมีครูบามีอาจารย์สั่งสอนไว้หลวงปู่ของเราท่านได้ล่วงลับดับไปเพื่อฝากไว้เหลือไว้แต่คุณงามความดีให้เราบูชาเราควรมาบูชาการบูชาสูงสุดก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้เมื่อวันที่ท่านปรินิพพานไปเปิดดูเถิดมหาปรินิพพานนสูตรทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10เปิดไปท้ายๆก็พบพระพุทธเจ้าปรินิพพานต้นรังทั้งคู่ออกดอกตั้งแต่โคนจดยอดดอกไม้ทิพร่วงโปรยปลายมาจากสวงสวรรค์สังคีตะดนตรีแห่งหมู่มวลเทพเจ้าบรรเลงกึกก้องฟังไพเราะมากทั่วทั้งจักรวาลอันไพศาลมหาชนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุทั้งหลายดูเถิดต้นรังทั้งคู่ออกดอกตั้งแต่โคนจดยอดนอกฤดูกาลเพื่อบูชาเราดอกไม้มนทารบทันธามาประพฤกร่วงลงจากสวงสวรรค์เพื่อบูชาเราสู่สรีระของเราจุนแห่งจันทร์อันหอมหมู่มวลเทพเจ้าโปรยปลายมาบูชาเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาเราด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมเหล่านี้เป็นการบูชาเพียงอามิสเรียกว่าอามิสบูชาไม่นานนักสิ่งเหล่านี้ก็จะเหี่ยวแห้งอับเฉาแต่ผู้ใดปรารถนาบูชาเราอย่างสูงสุดหมายความว่าผู้ใดเห็นคุณค่าของเราเมื่อกี้เราพูดถึงบูชานั้นหมายถึงความรู้จักคุณค่า affirmative action การแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าผู้ใดรู้จักคุณค่าบุญคุณของเราอย่างสูงจักประพฤติปฏิบัติตามจงบูชาเราคุณค่าของเราด้วยการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับลงแห่งกิเลสตัณหาเพื่อสลัดคืนนั่นชื่อว่าบูชาเราตถาคตทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนที่นี้เมื่อพูดถึงการบูชาอย่างนี้แล้วเราก็มามองดูว่าจะบูชาอย่างไรเราก็ต้องมองไปที่อดีตชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านยังอยู่ท่านทำอย่างไรคำก็สมาธิสองคำก็สมาธิคำสองคำก็ศีลสมาธิปัญญาเน้นมากเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยไม่ได้มาเทศมากๆอย่างอาตมานี่ด้วยอาตมาเกิดตามหลังอ่านคำสอนของท่านบางตอนอย่างมุตโตไทยใครเคยอ่านบ้างเป็นเพชรเป็นมรดกที่ล้ำค่ามหาศาลมุตโตไทยแต่ก่อนเคยมีเล่มเก่าๆที่ท่านเขียนมุตโตไทยจิตใจที่หลุดพ้นหัวใจที่หลุดพ้นนั่นมันเป็นอย่างไรทั้งเล่าไปถึงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณชัดๆการประพฤติปฏิบัติให้ชัดเจนลงไปซึ่งวันนี้อาตมาคงจะต้องสานต่อ
ถือว่าเป็นทารกน้อยๆเดินตามหลังของท่านที่จากไปนานตามรอยของท่านไปถ้าเราไม่หลงรอยไม่หลงทางก็คงจะไปสู่จุดเดียวท่านไปอยู่ณที่ใดเราก็ค่อยๆแกะรอยตามไปที่นั่นเมื่อกี้ได้อัญเชิญพุทธพจน์ของพระศาสดามาพูดตอนท้ายบอกว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาลหุโซวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกับปังติท่านติเยมรูนะเตวะเตปิชีวันติทะวีหิจิตเตหิสมาหิตาแปลเป็นภาษาไทยว่าอัตภาพความเป็นอยู่ชีวิตและอัตภาพทั้งปวงความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้ผู้ใดเทวดาเหล่าใดจะมีอายุตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับก็ตามเขาก็มีชีวิตอยู่ตั้งอยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้ตั้งอยู่ถึง2ดวงถ้าใครเรียนอภิธรรมคงจะเถียงพอเป็นเอ็นในใจเพราะอภิธรรมนั้นเล่าเรื่องจิตมาก89ดวง121ดวงมากเหลือเกินมากเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้ากลับบอกว่าอันเดียวเอกจิตตสมายุตตาลหุโสวัตติคันโนจิตดวงเดียวอันนี้กำลังเปลี่ยนไปกำลังหมุนเวียนกำลังเปลี่ยนไปมันก็ไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันชีวิตอัตภาพความเป็นอยู่ความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวจะมีชีวิตอยู่ถึง 84,000 กับไม่ใช่ 84,000 ปีนะกับปังติดถันติเยมรูเทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้จุฬาสีติสสหัสสานิ 84,000 กับวันนะเตวะเตปิชีวันติทะวีหิจิตเตหิสมาหิตาไม่ได้ตั้งอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยจิตถึงสองดวงดวงเดียวอันนี้เองเมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็มาจัดการกับจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราคำก็จิตสองคำก็จิตสอนให้พากันฝึกจิตอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาอาตมามีบุญน้อยบุญน้อยอย่างไรที่ท่านทั้งหลายนิมนต์มาเทศน์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อาตมาถนัดขอให้ทราบไว้ด้วยว่าอาจารย์ตมภพไม่ใช่นักเทศไม่ใช่ผู้ชอบเทศสิ่งที่ชอบที่สุดคือนั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิภาวนาเจ้าหานั่งทั้งคืนก็ได้คืนนี้เอาไหมเราไม่ต้องให้อาตมาเทศขาอาตมานี่หักทั้งสองข้างข้างนี้ตกเถียงตั้งแต่ตอนเด็กๆมันหล่นครับกองมือพลาดตกเถียงมันน้อยมันดื้อขาหักกระดูกทะลักออกข้างนอกขาข้างนี้รถพาคว่ำตอนโตมันก็หักมาบวชคิดว่าจะไม่ได้ถึงพรรษาดอกมันปวดขานั่งฉันข้าวต้องพลิกถึง5ครั้ง6ครั้งแต่เราก็ฝึกกายก็ฝึกได้จิตก็ฝึกได้ในนี้นั่งแข่งกับคนขาดีบางคนก็ได้ไม่ได้หมายทุกๆคนนะลองดูก็ได้ 4-5 ชั่วโมงแล้วไม่ต้องพลิกนี่ขาหักๆนี่ชอบเป็นชีวิตจิตใจแต่ไม่รู้ทำบุญด้วยประการใดเจ๊กลากไปไทยลากมาคนโน้นคนนี้ก็ลากไปเห็นโยมมานี่อยากจะกราบโอ้ยมามนอีกซะเนาะเมื่อปีที่ผ่านมา 140,000 กิโลเมตรที่ไปแสดงธรรมถ้าหารเป็นยอดยอด16กิโลได้ 8,750 ยอดตอน1ปีที่ไปแสดงธรรมพระพุทธเจ้าท่านเดินวันละโยชน์ปีหนึ่ง300กว่าโยชน์ลูกศิษย์ยุคไฮเทคชั้นปลายแถวต้องไปแข่งกับเวลาถึง 8,750 โยชน์จนรถของคุณโยมสมนึกกับตัวคนขับสุดไปพร้อมกันเล่าให้ท่านฟังหน่อยเผื่อว่าได้ยินข่าวอาจารย์สมภพตายจะได้ไปช่วยกันเผาเมื่อวันที่ผ่านมานี้เองวันที่24 25 26ไปแสดงธรรมที่อำเภอเดชอุดมออกแต่เช้าไป
ตั้งแต่ตีสองไปฉันข้าวที่วารินชำราบหลังจากนั้นไปแสดงธรรมที่เดชอุดมมหาชนมากกว่านี้สักสองสามเท่ารอคอยแสดงธรรมอยู่สามชั่วโมงจบโยมมารอรับไปต่อที่อำเภอน้ำยืนอบรมสมาธิภาวนาเมืองกับน้ำยืนติดชายแดนเขมรแสดงธรรมอยู่ตรงนั้นอีกสองชั่วโมงนอนตีสี่ออกด่วนจากตรงนั้นไปแสดงธรรมที่ละหารทรายสองกันบุรีรัมย์หลังจากนั้นก็เลยเข้าโคราชแสดงธรรมที่โคราชจบจะกลับวัดโยมสมนึกนี่ก็บอกว่าคงจะถึงบ้านขับรถมาอย่างเร็ว120-130กิโลเมตรมารถมันดังกุเลงกุเลงกุเลงมาเกือบจะถึงน้ำพองก็จอดดูตรงไหนก็ไม่เห็นมันเสียแต่พอวิ่งเร็วมันก็ดังค่อยคานไปถึงอุดรถึงอุดรแล้วให้หมอเขาตรวจช่างเขาดูเขาก็ไปเปลี่ยนเอาลูกปืนข้างหลังแต่ที่มันดังไม่ใช่ตรงนั้นเขาเปลี่ยนให้แล้วก็เยียบมาอย่างด่วนเลยเพราะมีงานที่จะต้องไปแสดงธรรมต่อ120-130มาถึงวัดกลับออกจากวัดไปหน่อยเดียวล้อข้างหน้าหลุดออกไปเลยนี่ถ้าเกิดมันหลุดตรงที่วิ่งกลางคืนรถเยอะๆของขนาดวิ่ง120-130คงจะต้องอหังสุขิโตโหมิอยู่ตรงนั้นนะญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็คงจะได้สมีแห่งพักผ่อนตายนี่จะว่าเป็นบุญก็คงจะมีบุญอยู่เมื่อรถเสียแล้วโยมสมนึกก็สุดอยู่ดีๆจะไปแสดงธรรมที่บ้านขางานนมัสการหลวงปู่ตื้อซึ่งต้องไปทุกปีตั้งใจไว้เหลือเกินวิ่งไปก็ไม่ถึงถ้าพี่น้องบ้านขามาตรงนี้อาตมาขอปงอบัติอยากไปใจจะขาดรอคอยรถทางบ้านมาไม่มีใครมาสั่งไปถึง3ครั้งให้คนไปตามก็ไม่มีใครมาเข้าไปอุทธรโยมสมนึกก็สุดแกเป็นโรคความดันหมอบอกว่าจะตายตั้งนานแล้วแต่อาศัยบุญโยมคนนี้ท่านอาจจะเห็นว่าในท้ายรถติดนิเพทพลารามอยากเข้าใจว่าอาตมามีรถโยมสมนึกนี่เป็นคนชั่วมากเป็นเพชฌฆาตฆ่างัวฆ่าควายฆ่าวันละ5ตัว6ตัวบางทีหลับคาเขียงเชือดมันมากๆกินเหล้านี่แก้วใหญ่ๆอย่างนี้ยกทีเดียวกินเหล้าสูบบุหรี่ฆ่างัวฆ่าควายเอาทุกอย่างเป็นเขียงรับเหมาฆ่าต่อมามีบาปมีกรรมได้ฟังเทศฟังธรรมพอฆ่าตัวไหนก็เอาดีมันเสียงไว้ซุกไว้เอาแต่ดีปลอมขายคนอื่นต่อมายมพบาลมาเอาดีคืนเมียตาเหลืองตัวเหลืองเข้าทั้งตัวไปหาหมอเขาบอกว่าดีรั่วจะต้องตัดเอาดีทิ้งจะมีชีวิตอยู่ได้ก็แค่40วันเอาไปหาหมอเมืองอุดรเข้าไปนอนอยู่ในเตียงแกผ่าแล้วเซ็นให้ผ่าเขาบอกว่าถ้าตัดแล้วจะอยู่ได้สัก40วันเมียก็ร้องไห้พาข่อยไปหาลูกเมื่อตายอยู่บ้านอยากจะเห็นหน้าลูกหัวก็เลยสงสารเมียก็อุ้มเมียลงจากโรงพยาบาลหมอเขาก็วิ่งตามด่าด้วยเขาก็ให้เซ็นไม่รักษากลับมาถึงบ้านก็ไหนๆจะตายคนก็มาผูกข้อต่อแขนรู้จักเข้าวัดพาเมียไปทำบุญวัดโน้นวัดนี่ก็เลยได้ฟังเทศฟังเทศฟังธรรมก็เลยเลิกฆ่าตัดชีวิตเลิกกินเนื้อมันเลิกแกก็เลิกไม่ตาย7ปี8ปีมาแล้วอ้วนซ้ำไม่ต้องรักษาอะไรเลยตาเหลืองๆตัวผอมๆเดี๋ยวนี้อ้วนโยมชมสมนึกนั้นก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมดตัวเดียวแกก็ไม่ฆ่ามาอยู่กับอาตมาฝึกสมาธิภาวนาทุกวันพระตื่นตีสองแกก็ตื่นตีสองมอบสมบัติให้ลูกให้หลานหมดลูกก็กลายเป็นคนดีลูกสาวมาซื้อรถให้คันหนึ่งสดๆบอกว่าพ่อจงไปทำบุญเผื่อลูกด้วยลูกอยู่เมืองนอกไม่เคยเห็นพระเห็นเจ้าซื้อมาวันแรกก็เอามาหาอาตมาขอรับขันอาสาไปแสดงธรรมนึกถึงบาปถึงกรรมที่ฆ่าเขาหมามากๆบัดนี้อาตมาก็บอกว่าเจ้าบทตกนรกดอกเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมแต่เช้าคิดว่าจะตายบอกว่าอย่าไปย่านตายเด้อตั้งใจตายดีๆดูตนเองตายเหมือนดูผู้อื่นตายไอ้โยมสมนึกนั้นมีจิตใจได้เปลี่ยนแปลงแล้วอาตมาบอกว่า
ยมพบาลไม่กล้าเอาคนเช่นนี้โยนลงในนรกดอกทำใจให้ดีๆทีนี้ก็มีแรงกระหม่อมกระแหม่งมาบอกว่าจะมาด้วยกลัวจะเป็นลมเอกก็เลยไม่ให้มาแกบอกว่าบุญนี่มันช่วยผมไม่รู้ได้เรี่ยวได้แรงมาจากไหนขับรถไปอุบลไปโคราชไปกรุงเทพนี่ได้ซึ่งเป็นโรคความดันไปตรวจก็หมออุดมดันถึง189เสร็จหมอแปลกใจมันเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มันเหลือเพียง80เหลือเพียง100กว่าๆมันเป็นไปได้อย่างไรอาตมาก็บอกว่าถ้าโรคความดันสูงจงฝึกสมาธิอานาปานสติแล้วเพ่งลงข้างล่างอย่ายกสติขึ้นส่วนบนเพ่งลงข้างล่างสร้างความรู้สึกไว้เบื้องต่ำหลังจากนั้นมันจะคลามมิ่งลงมันจะสงบลงลมหายใจจะละเอียดแผ่วเบาลงการฉีดเลือดจะน้อยลงแก้ทำอย่างนั้นมันก็ค่อยหายไปหายไปถ้าผู้ใดความดันต่ำทำสมาธิอานาปานสติให้ดีๆยกความรู้สึกไปส่วนสูงนี่เฉพาะหน้าบริมุขขังสติงไว้ตรงนี้อีกหน่อยมันก็หน้าแดงขึ้นมาหายใจยาวๆขึ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกินยาก็ได้ดูให้ดีๆต้องเป็นมวยหน่อยต้องฉลาดอันนี้เล่าให้ฟังอาตมานั้นไม่ถนัดในการไปเที่ยวแสดงธรรมในที่ต่างๆวันก่อนมานิมนต์ไปนู่นจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ไปมันไกลที่ถนัดที่สุดก็คือเมื่อใดได้พาญาติโยมพาพระสงฆ์องค์เจ้าเจริญสมาธิภาวนานี่พอใจหลายแต่ทำอย่างไรเวลาของอาตมามีแต่ญาติโยมไปนิมนต์จากนี้ต่อไปถ้าใครสงสารอาตมารักศาสนาอย่าไปนิมนต์เด้อถ้ารักอาตมาก็ไปนั่งสมาธิด้วยกันอบรมในวันพระเจริญสมาธิภาวนากันชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวจงจัดการกับจิตให้ดีๆความสุขเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งคนตาบอดหูหนวกคนพิการก็สามารถหาความสุขได้ในจิตดวงเดียวในตัวเขานั่นเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็จะพบความสุขอยู่ในจิตดวงเดียวของเขานั่นเองถ้าเขาไม่จัดการกับจิตให้ดีๆทำอย่างไรจึงจะพบความสุขมีคนไปถามพระพุทธเจ้ามากพวกนักบวชนอกศาสนาก็ไปถามลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่างพระสารีบุตรก็ถูกนักบวชนอกศาสนาถามว่าความสุขอยู่ที่ไหนนี่ท่านทั้งหลายพอจะตอบได้ไหมว่าความสุขอยู่ที่ไหนถ้าตอบไม่ได้ก็เอาไปคิดพระพุทธเจ้าตรัสพระสารีบุตรตอบว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ความยินดีถ้าเกิดความพอใจพอเกิดความยินดีนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่เป็นสุขทำอะไรอยู่เป็นสุขหุบเขาป่าพงหรือดงดอนก็สุขกว่าคลองนครถิ่นใดๆความทุกข์ก็อยู่ที่ความไม่พอใจนั่งอยู่ยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ก็เป็นทุกข์ถ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทีนี้คนตาบอดเขาก็สามารถมีความสุขได้ถ้าเขาเกิดมีความพอใจสิ่งที่จะทำให้เราพอใจอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละท่านจงค้นพบให้เห็นความพอใจพอใจนั้นมันอยู่กับความพอดีสมาธินั้นเป็นความพอดีสมะแปลว่าสม่ำเสมออาทิปกติอย่างยิ่งสม่ำเสมออย่างยิ่งสมาธิเอามาสมาธิกันแปลว่าสมาธิออกเสียงเป็นสมาธิแปลว่าปกติพอดีสม่ำเสมอเมื่อใดจิตพอดีจิตเสมอสม่ำเสมอเมื่อนั้นก็เป็นสมาธิจิตเรามันไม่ค่อยพอดีมันเกินมันเฟ้อไปมันเกินไปมันหย่อนไปรักเกินไปไม่พอดีชังเกินไปไม่พอดีโง่เกินไปไม่พอดีฉลาดเกินไปไม่พอดีอ่อนแอเกินไปไม่พอดีไอ้ที่ว่าเกินไปเกินไปภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์กามฉันทะมันรักเกินรักเกินพยาบาทมันชังเกินอาตมาอยากจะพูดภาษาบ้านเราง่ายดี
ความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญง่วงเหงาหาวนอนไม่พอดีเรียกว่าจิตไม่พอดีจิตส่วนเกินเวลาใดท่านสามารถปรับจิตส่วนเกินเหล่านี้ให้มันอยู่ในร่องรอยพอดีเมื่อนั้นสมาธิก็เกิดขึ้นตรงนี้แล้วเราอยากจะให้ความพอดีเกิดขึ้นมันต้องจัดการกับเรื่องของจิตทีนี้ถ้าจะจัดการกับจิตมันก็ต้องเล็งต่อไปถึงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมของจิตคือกาย